เงียบลองชุดวิวาโบเมลดาออร่าเจ้าสาวจับเรื่องความหวานไม่แผ่วเลยจริงๆสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มสุดหล่ออเล็กธีรเดชและนางเอกสาวคนสวยโบเมลดาสุศรีที่เดินหน้าสาดความหวานกันเต็มพิกัดขึ้นแทนเป็นคู่รักอีกคู่ของวงการบันเทิงไปแล้วค่ะที่ตอนนี้ประกาศชัดเจนว่าเรียกว่าแฟนก็ไม่ติดซึ่งทั้งคู่นะคะก็หวานกันไปมาให้แฟนๆได้ยิ้มแกล้มปีตามกันอยู่เรื่อยๆเป็นอีกคู่หนึ่งที่น่ารักกันมากเลยทีเดียวเพราะตั้งแต่เปิดตัวคบกันก็หวานโชว์ความรักให้แฟนๆเห็นตลอดอีกทั้งพักหลังๆพอสาวโบเมลดากับหนุ่มอเล็กธีรเดชควงคู่กันไปงานแต่งเพื่อนดาราก็มีความหวานชวนให้ลุ้นคุกเข่าขอแต่งงานอยู่บ่อยๆแถมสาวโบช่วงที่เจ้าสาวโยนดอกไม้ให้สาวโสดที่รอรุ้นเป็นเจ้าสาวคนต่อไปโบก็มักจะโดนเพื่อนๆโยนดอกไม้ให้บ้างเดินเอาช่อดอกไม้มายัดใส่มือบ้างเหมือนเป็นการบอกไกลๆว่าเพื่อนทุกคนอยากเห็นโบเป็นเจ้าสาวแล้วนะและล่าสุดค่ะโบลงคลิปวิดีโอผ่าน Instagram เผยให้เห็นโมเมนต์ที่เจ้าตัวไปลองชุดเจ้าสาวหลากหลายแบบก่อนจะหันมาบอกกับกล้องแบบเขินๆว่าสวยทุกชุดเลยหลายคนเลยอดคิดไม่ได้ว่าที่สาวโบไปลองชุดเจ้าสาวเป็นเพราะกำลังจะมีข่าวดีกับหนุ่มอาเล็กหรือเปล่านะยังไงนะคะถ้ามีอะไรคืบหน้าทางทีมข่าวจะรีบมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังเลยจ้า